สุวรรณองค์นอนเนี่ยมายังไงครับพ่อคือท้าวเวสสุวรรณปางนอนหรือปางเสวยสุขอันนี้ครับคือช่างที่เขาแกะเนี่ยเขาไม่ใช่ช่างที่มีชื่ อเป็นช่างเดิมทีก็เป็นช่างคนขับแท็กซี่โดยทั่วไปนี่แหละครับเขาก็มาขอท้าวเวสสุวรรณมาทีไรเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็เลยไปแกะเขาเองพอแกะเรียบร้อยปุ๊บแรกเริ่มเขาแกะเหมือนปี๊บมาโยมแล้วใส่เขี้ยวก็เป็นยักษ์เขาแกะไม่เป็นจนเขาไปศึกษาไปศึกษามาจนเขาพอรู้อะไรเงี้ยเขาแกะได้ก็โอเคก็พออยู่แต่อยู่ๆเขาคิดยังไงแล้วเขาบอกเขาจะเลิกแกะตามาก็เลยบอกว่าไหนๆจะเลิกแกะแล้วเนี่ยให้เองแกะขึ้นมาปางที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเขาก็เลยแกะปางนี้ขึ้นมาก็ถามเขาว่าทำไมต้องแกะปางเทวสุวะท้าวเวสสุวรรณในประเทศไทยมียักษ์นอนที่ไหนวะไม่มีหรอกเขาบอกว่ากุศลบายว่าเป็นช่วงจังหวะที่องค์สมบัติเจ้าหัวสั้นสวรรคตครับก็มาแกะต้นนี้ครับช่างคนนี้จะแกะ3อย่าง1ปางยืนพนมมือครับถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวช่างแกะเขาพูดนะแล้วอีกปางหนึ่งคือปางท้าวเวสสุวรรณนั่งคุกเข่าแล้วก็ถวายบังคมส่งองค์พระเจ้าอยู่หัวขึ้นสวรรค์พร้อมกับปางนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขเหมือนๆกันประมาณนั้นแล้วไม้ที่แกะเป็นไม้ตะเคียนของทางวัดคือยืนต้นตายอายุประมาณ200กว่าปีที่นี่ครับแล้วเนื้อนี่ออกแดงอย่างนี้เลยอ่ะดังนี้ครับทุกวันนี้ตอยังอยู่ครับตอยังอยู่เพราะต้นตะเคียนต้นนี้มันเป็นอาณาเขตของวัดระหว่างวัดทรงธรรมกับวัดกังนาและกรมหลวงชินวรศิริวัฒน์สั่งยุบวัดกังนาเมื่อร.ศ.131ยุบเป็นวัดเดียวกันนั้นต้นตะเคียนต้นนี้ก็เลยขึ้นอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยเขายืนต้นตายอยู่ก็เลยก็ถามเขาเขาบอกก็เลยหาช่างมาตัดแล้วก็ทำขึ้นมาประมาณนั้นได้มาหนึ่งองค์ใช่ไหมฮะหรือว่ามีคืออย่างนี้โยมช่างเนี่ยเขาก็จุดธูปบอกแม่นางตะเคียนบอกว่าถ้าเกิดเขาแกะท้าวเวสสุวรรณปางเสวยสุขแล้วไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยสมบูรณ์แบบเขาก็จะแกะแม่นางตะเคียนให้ตนหนึ่งตอนนี้ก็มีท้าวเวสสุวรรณปางนอนตนหนึ่งกับแม่นางตะเคียนอีกตนหนึ่งที่แกะคนคนเดียวกันแต่แปลเป็นแม่นางตะเคียนปางยืนนะโยมนะอยู่ตรงต้นเขาเขาใส่ตู้ไว้ให้คนไหว้ประมาณนั้นโยมประมาณนั้นฮะแต่โดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรโยมแต่ว่าก็โดยอย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังว่าที่วัดนี้ก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็ใครทำมาถวายก็คือแจกเป็นทานเราให้มากเท่าไหร่ก็โยมก็จะมาให้เรามากเท่านั้นอ่ะประมาณนั้นโยมเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการให้ถ้าให้เพราะว่าเป็นพระอย่างที่บอกโยมอ่ะพระเนี่ยรู้จักสอนโยมให้ทานแต่บางครั้งพระก็ไม่เคยให้ทานพระบางคนเนี่ยบางองค์สอนโยมไม่รู้จักวิธีการทำบุญรู้ทุกอย่างวิธีการทำบุญทำยังไงเลยแต่ตัวเองไม่เคยทำถ้าเกิดพระเรามาทำบุญบ้างพระเรามีโอกาสมาทำทานบ้างเพราะว่ามันก็น่าจะดีช่วยคนตกทุกข์ได้ยากบ้างอะไรบ้างประมาณนี้โยประมาณนี้ครับผม